ดูบอลกับแนทขอนำเสนอข่าวในช่วงเย็นให้กับแฟนชแนล YouTube ดูบอลกับแนทและแฟนเพจดูบอลกับแนทให้ทราบกันครับโดยเป็นเรื่องราวของอาการบาดเจ็บซึ่งก็เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเรื่องราวขององโตนี่มาร์เซียลครับศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดไปลุยศึกยูโร2020รอบคัดเลือกโดยที่ฝรั่งเศสจะเล่น2นัดนะครับก็คือบุกเยนโมโดวาแล้วก็เปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์ครับอาการบาดเจ็บของมาร์เซียลจริงอยู่ครับในมุมของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางกลุ่มก็อาจจะมองว่าไม่ต้องไปเล่นทีมชาติแล้วก็เจ็บอาจจะไม่เยอะแต่ก็ถอนตัวไปก่อนนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสมีความหมายมากๆสําหรับอองโตนี่มาร์เซียลครับเพราะอย่าลืมว่ามาร์เซียลเองหลุดจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดไปคว้าแชมป์โลกที่รัสเซียเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วผมว่านั่นคือปมของมาร์เซียลอย่างหนึ่งเพราะสิ่งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้มาร์เซียลกลับมาเค้นฟอร์มเก่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก็เพื่อจะกลับมาอยู่ในสายตาของดิเดียเดชองอีกครั้งแล้วก็กลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งครับฉะนั้นผมจึงคิดว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้ของมาร์เซียลแม้ว่าจะเป็นที่หัวเข่านะครับแต่ก็น่าจะหนักพอสมควรถึงขนาดที่เจ้าตัวยอมจะถอนตัวไปผมเชื่อว่าถ้ามาร์เซียลไม่เจ็บหรือเจ็บไม่หนักจริงก็คงจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะถือเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของเขาอยู่แล้วนะครับกับการกลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับส่วนอีกข่าวบาดเจ็บเป็นอีกข่าวที่เกี่ยวเนื่องกันครับเป็นเรื่องราวของหลุยซัวเรสครับซัวเรสทำประตูได้ในเกมที่บาร์เซโลนาบุกชนะเรอัลเบติส4-1ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคมแต่ปัญหาคือเจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับแล้วสื่ออย่าง Fox Sports ก็รายงานว่าซัวเรสอาจจะไม่ได้ลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูอาการของซัวเรสอีกครั้งหนึ่งเพราะปกติข้อเท้าพลิกเนี่ยก็น่าจะพักอย่างมากก็ไม่เกิน1เดือนนะครับก็ต้องดูว่าอาการบาดเจ็บของซัวเรสจะหนักแค่ไหนครับสำหรับบาร์ซ่าเองเมื่อไม่มีหลุยซัวเรสครับก็จะจัดแผนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับต้องบอกก่อนว่าเอเนสโซ่บาเบเด้เป็นกุนซือที่มีความยืดหยุ่นสูงครับแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับแผนการเล่นเพียงแค่แบบเดียวอย่างเกมที่เจอเรอัลเบติสนัดล่าสุดนะครับบาร์ซ่ามาในระบบ 4-4-2 นะครับใช้เมสซี่ยืนคู่หน้ากับหลุยซัวเรสครับแต่ขณะเดียวกันก็มีช่วงที่หลุยซัวเรสเคยเจ็บมาก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับและบาร์ซ่าเองก็จัดแผนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปครับก็มีใช้ 4-1-4-1 นะครับใช้เมสซี่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็เคยสลับมาใช้ 4-3-3 ใช้อุสมันเดเมเล่ยืนริมเส้นขวาแล้วก็ฟิลิเป้คูตินโญ่ยืนริมเส้นซ้ายนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นเพิ่มเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบาร์ซ่าก็ได้รับข่าวร้ายจากอาการบาดเจ็บของอุสมันเดเมเล่ไปแล้วนะครับเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงต้องพัก 3-4 สัปดาห์แล้วก็มีโอกาสสูงที่เดมเบเล่จะไม่ได้ลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันในเกมเล็กแรกที่โอทราฟอร์ดนะครับฉะนั้นบาร์ซ่าเองอาจจะต้องเอามัลคอมนะครับปีกที่เป็นตัวสำรองนับตั้งแต่ย้ายมาจากบอร์โดสเนี่ยมาเล่นเป็นริมเส้นขวาตัวจริงคูตินโญ่ยืนซ้ายแล้วก็เมสซี่เป็นหน้าเป้าหรืออาจจะขยับไปเล่น 4-1-4-1 ก็ได้ซึ่งต้องดูครับว่าสุดท้ายแล้วความฟิตของซัวเรสรวมถึงเดมเบเล่จะเป็นอย่างไรก่อนจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งแน่นอนครับทั้ง2คนอาจจะฟิตทันกลับมาลงสนามหรืออาจจะฟิตไม่ทันก็ได้ต้องรอตามข่าวกันต่อไปครับช่วงท้ายผมขอฝากแฟนเพจทุกท่านนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งด้านข้างรวมถึงติดตามคลิปของดูบอลกับแนทต่อไปด้วยนะครับล่าสุดเรามี Twitter แล้วนะครับไป follow กันได้ติดตามข่าวสารสั้นๆรวบรัดกระชับและทันใจครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ